สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำกล้องเว็บแคมตัวนี้กันนะครับเป็นโฮโคตัวใหม่นะนี่นะครับรหัส DI06 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คุณภาพสูงกว่ารุ่น DI01 เดิมนะครับซึ่งก็เขาก็พัฒนามาต่อตัวนี้นะครับตัวเดิมที่เราขายดีๆกันนะ DI01 นะครับก็พัฒนาต่อมาเป็น DI01 นะครับไอ้ DI06 นะครับโทษทีสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้นะแล้วก็บอกถึงความแตกต่างรวมถึงเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูด้วยว่า DI01 กับ06มันต่างกันยังไงนะครับเวลาเลือกซื้อจะได้เลือกซื้อกันได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องมานะครับนี่คือกล้องตัว DI06 นะผมแกะออกมาแล้วล่ะนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ในกล่องนะครับจะเห็นว่าตัวกล้อง DI06 เนี่ยนะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัว DI01นะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีฝาปิดหน้าเลนแบบนี้มาให้นะครับกันแบบเวลาบางทีเราลืมปิดกล้องหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะภาพออกไปสู่สาธารณชนนะครับอันนี้เราก็มีฝาปิดได้นะครับต่อให้เราลืมปิดกล้องไงเราก็ปิดฝาไว้ได้นะครับโดยรูปทรงตัวกล้องเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ขนาดเท่านี้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับตรงปรับนะครับเขาจะใช้เป็นบอลจอยนะครับสามารถปรับอิสระได้มากกว่าตัวDI01 นะครับโดยที่สมมติว่าเราวางกล้องไว้แบบนี้ครับสามารถขยับได้ทุกทิศนะครับแต่ว่าองศามก็ไม่มากแหละแต่ว่าที่สำคัญเลยคือตัวขาเขามีรูขาตั้งให้นะครับในกรณีที่เราจะใช้ขาตั้งเสริมนะครับตรงนี้ก็เป็นเกลียวขาตั้งมาตรฐานนะครับขนาดเซน1/4 นิ้วนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปแล้วก็เอายางมาหุ้มไว้นะครับเพื่อให้มันไม่ลื่นเวลาเราวางนะครับทีนี้หลายๆท่านซื้อไปอาจจะงงว่ามันใช้งานยังไงนะครับแบบวางเวิร์กอะไรยังไงนะครับตัวขามันเนี่ยมันดัดได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับคือมันจะให้อิสระในการที่เราจะแบบไปวางตรงไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับโดยที่เราดัดเอานะครับอย่างสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะรอไปวางบนโน้ตบุ๊กให้นะนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถดัดด้านหลังมาอย่างนี้นะครับไม่รู้เห็นมานะดัดขามให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับให้มันเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อเอามาแขวนไว้กับตัวจอโน้ตบุ๊กได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปรับองศาตรงนี้เอานะครับถ้ามันไม่พอนะฮะเราก็สามารถดัดตรงเนี้ยเข้ามาได้อีกนะครับโดยที่มันจะใช้วิธีการดัดเอาซึ่งมันก็จะดีตรงที่เราสามารถวางแบบนี้ก็ได้นะครับตัวมันเป็นยางนะครับสามารถวางได้ตัวเองได้เลยหรือว่าจะแขวนนะครับเราก็แบบนี้นะอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการใช้งานซึ่งตรงนี้ก็จะต่างจากตัว DI01 นะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูก่อนในส่วนของสเปคนะครับตัว DI06 นะครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 2K นะครับในขณะที่ตัว DI01 จะมีความละเอียดสูงสุดแค่ 1080p ซึ่งตัว DI06 นะครับมันจะมีความละเอียดที่สูงกว่านะครับแต่ผมจะเสียบลองให้ดูนะทีนี้เรามาดูเรื่องกายภาพภายนอกกันก่อนนี่กล้องอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนจะได้เห็นโทษนะครับนี่จำผุดเดียวนี่คือตัว DI01 เดิมนะครับกล่องฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะอันนี้คือ DI01 นะครับอันนี้คือตัว DI06 เห็นไหมครับขนาดมันจะต่างกันตัว DI06 เนี่ยจะตัวเล็กนะครับ01จะตัวใหญ่แล้วก็ขาไม่เหมือนกันขาตัวนี้จะเป็นแบบยางดัดอิสระได้เลยในขณะที่ตัว DI01 จะเป็นขาแบบบานพับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใช้เป็นหนีบกับจอแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับไม่เหมือนกันทั้งคู่ทำงานในระบบออโต้โฟกัสนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเราข้ามเรื่องขนาดไปหลักๆที่ต่างกันใน2รุ่นนี้ก็คือเรื่องความละเอียดนั่นเองโดยที่ตัว DI06 นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีความละเอียดที่สูงกว่าตัว DI01 พอประมาณนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานมีไมค์ทั้งคู่นะครับอยู่ที่ตัวเลยนะครับช่องไมค์ของรุ่นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงไฟสถานะอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาถอดออกไม่ได้นะครับแต่ดัดได้นะครับสายที่เขาให้มาก็จะเป็นสายแบบ USB-A มาตรฐานนะครับแบบนี้นี่นะครับเราสามารถไปเสียบกับคอมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโดยส่วนที่ผมลองเนี่ยก็คอมพิวเตอร์ที่ใช้ลองวันนี้เป็น Windows 10นะครับก็ไม่ต้องลงไดเวอร์นะเสียบปุ๊บเจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับขั้นตอนแรกเราก็เซตตำแหน่งกล้องอะไรของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้นะนี่ผมก็จะดัดเข้ามาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวให้มันไม่บังกล้องหลักมันก่อนจะได้เทียบได้นะครับแบบนี้นะจากนั้นให้เราเอาสาย USB อันนี้นะครับไปเสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์เลยในรุ่นนี้มันอยู่ด้านข้างนะก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้หลังจากที่เสียบนะครับตรง Windows Task ตรงข้างล่างนะครับมันก็จะขึ้นว่าเจออุปกรณ์แล้วนะครับไฟแดงตรงนี้จะติดนะครับ
นี่นะครับจะมีไฟแดงสถานะตรงนี้ติดขึ้นมาแปลว่ากล้องได้รับไฟแล้วก็ทำงานแล้วนะครับทีนี้ผมจะวางไว้คู่กล้องของโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้นะเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็อันดับแรกนะครับถ้าเราสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้กล้องเว็บแคมมาก่อนเลยนะครับอาจจะหากล้องไม่เจอใช่ไหมฮะให้เราเข้าไปที่เซิร์ชนะครับตรงนี้นะครับของตัว Windows นะครับจากนั้นเราพิมพ์คำว่า Camera นะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเจอ Camera เป็นแอปนะครับใน Windows 10นะครับเราก็กดเข้าไปเราก็จะเจอกล้องแล้วเนี่ยจะเห็นภาพผมปรากฏอยู่ในเฟรมนี่นะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับกล้องหลักของตัวตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับนี่นะครับผมเอานิ้วบังให้ดูนะครับไม่ใช่กล้องตัวนี้นะตัวนี้ยังไม่ทำงานเนี่ยครับที่ทำงานคือกล้องตัวนี้นะครับความคมชัดก็เปรียบเทียบกันเอาประมาณนี้นะโดยมากกล้องที่ติดตัวโน้ตบุ๊กมันจะไม่ชัดมากหรอกแต่ผมดูให้ว่าตัวนี้ชัดเท่าไหร่นะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับที่ติดกับตัวคอมเลยมาเลยนะครับจะมีความละเอียดแค่720p นะครับ16:9 30เฟรมเพอร์เซกนะครับเดี๋ยวผมจะทำไงดีให้เห็นโอเคเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปให้ดูนะฮะฟืดนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปลองดูกันเอานะครับนี่นะครับจะเห็นว่าความละเอียดสูงสุดจะอยู่แค่ 720p นะครับที่30เฟรมเพอร์เซกนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่คือแม็กซิมัมแล้วนะถ่ายขึ้นไปไม่ได้แล้วนะครับนี่คือส่วนที่ต่างนะครับคุณภาพก็จะประมาณนี้สำหรับกล้องติดมานะครับในส่วนของตัวนี้เป็นแล็ปท็อปที่คุณภาพรุ่นกลางๆนะครับถ้าเกิดเป็นแล็ปท็อปรุ่นที่คุณภาพถูกกว่านี้นะครับรุ่นเก่าหน่อยนะครับก็ความละเอียดกล้องอาจจะเหลือแค่480หรือ320เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาติดกล้องเรามาให้ประมาณไหนทีนี้นะครับจะเห็นว่าเราเสียบกล้องไปแล้วแต่กล้องมันยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกใช้มันนะครับวิธีที่เราจะเข้าสู่กล้องตัวนี้นะครับที่เราเสียบเพิ่มไปก็คือให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปเหมือนกับเลือกกล้องนะครับมุมนี้นะเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกทีนึงนะครับมุมนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมนะตัวนี้นะครับให้เราคลิกไปทีหนึ่งนะครับปุ๊บก็ไฟเขียวตรงนี้จะติดนะครับเห็นไหมครับว่าไฟเขียวที่กล้องตัวนี้มันติดแล้วก็คือตอนนี้มันกำลังแอคทีฟอยู่นะครับเราก็จะลูดลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับก็คือมันกำลังใช้กล้องตัวนี้ทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมสามารถเอานิ้วไปบังได้ตอนนี้ไม่เกี่ยวกล้องนี้นะครับจะใช้กล้องตัวโฮโคตัว DI-06 นี่แหละก็จะเห็นว่าคุณภาพภาพที่ได้ในเฟรมนะครับจากที่ผมมองด้วยสายตาตรงนี้นะก็คือชัดกว่าตัวที่ติดตัวแล็ปท็อปมาพอสมควรเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ความละเอียดสูงสุดกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเข้ามาที่เซตติ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูอันนี้ผมถอดกล้องมือถือไปเลยดีกว่าโทษนะครับสั่นนิดนึงนะนี่นะครับจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยทำงานที่ความละเอียด 2,160 เฟรมเพอร์เซกนะครับที่30เฟรมนะครับนี่นะครับขอโทษนะครับความละเอียด 2,160p ก็คือ 2K นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวความละเอียดทั่วๆไปเนี่ยกล้องอย่างมากก็จะมีตัวนี้นะครับคือ 1,080p นะครับเท่ากับว่าตัวเนี้ยสามารถแสดงผลได้ละเอียดกว่าปกติอีกตั้ง2สเต็ปนะครับคืออย่างใด DI-01 นะครับจะมีความละเอียดสูงสุดแค่ 1,080p นะครับตัวนี้จะมี 1,440p นะครับที่30เฟรมแล้วก็ 2,160p นะครับที่30เฟรมนะครับก็คือความละเอียด 2K นั่นเองคือจะละเอียดกว่าตัว 1,060 ประมาณ1เท่านะครับก็ถือว่าเป็นกล้องเว็บแคมที่ความละเอียดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับในความละเอียดของวิดีโอนะครับส่วนของภาพนิ่งเนี่ยก็มาตรฐานนะครับก็คือความละเอียดจะอยู่ที่8.3 ล้านนะครับเป็นความละเอียดสูงสุดแล้วนี่นะครับประมาณนี้สำหรับตัว DI-06 นะครับก็มันแพงกว่า DI-01 เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็คุณภาพดีกว่าพอสมควรเลยนะแล้วก็ความละเอียดจากกล้องเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคือได้ความละเอียดมากถึง 2K เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับความต่างระหว่าง DI-06 กับ DI-01 เนี่ยนะครับดูเอาชัดกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับภาพในเฟรมดูจากรายละเอียดสีเสืออะไรตรงนี้นะครับดีกว่าเลยนะครับ
ทีนี้เพื่อเป็นการไม่งงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา DI 01มาเสียบให้ดูเป็นการเปรียบเทียบไปเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตนะผมจะสลับกล้องออกก่อนจากนั้นนะครับเห็นไหมครับพอผมสลับกล้องมาอันเนี้ยใช้กล้องของตัวแล็ปท็อปเองละจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะฟุ้งๆสีไม่ค่อยสดแล้วก็ไม่ค่อยชัดด้วยนะครับตรงนี้ไฟแอคทีฟที่ตัวกล้องจะหายไปละไม่มีไฟเขียวติดนะครับมุมนี้นะตรงนี้ทีนี้ผมจะลองดึงออกนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้คือ DI01 นะมาเสียบแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่ตรงความละเอียดสูงสุดให้ดูว่านะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับจับแรกเหมือนกันเลยนะครับผมจะเซตกล้องไว้ก่อนมาเสียบนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับกล้องก็ตึงๆนะครับว่ามันเจออุปกรณ์แล้วนะครับประมาณนี้ตอนนี้ device ready แล้วนะครับอันนี้คือกล้องตัวนี้เนื่องจากตัวมันใหญ่นะครับพอเราติดตั้งไปเนี่ยมันก็เลยไปบังไอ้กล้องตัวหลักตัวนี้นะนะครับทีนี้ผมจะลองปรับองศามันดูจากนั้นเหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกมาเลือกตรงมุมนี้นะครับตรงที่เขียนว่า Change Camera นะครับอยู่หัวมุมปึ๊บอันนี้คือความละเอียดของนะครับนะครับเซตก่อนวินโดว์ดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออีกทีนะกดปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเมล่านะครับให้มันบูทใหม่ดูอันนี้คือใช้กล้องของมันเองนะครับจากนั้นจะลองไปกดให้ดูนะครับอันนี้คือภาพจากกล้อง DI01 จะเห็นว่ามุมรับภาพของตัวกล้อง DI01 เนี่ยแคบกว่าด้วยนะครับแล้วก็ความละเอียดที่ได้เนี่ยจะต่ำกว่าสังเกตจากฉากหลังนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยความคมชัดแล้วก็ความสดของสีก็ยังสู้ DI06 ไม่ได้ซึ่งคุณภาพดีกว่าถ้าเทียบกันอย่างนี้2ตัวนะครับลองกรอไปดูนะครับจะเห็นว่าสีเอ่ยแล้วก็ความกว้างของมุมภาพเนี่ยตัว DI06 ทำได้ดีกว่ามากทีเดียวนะครับคือตรงข้างหลังเนี่ยจากที่ผมดูตรงๆจากจอมอนิเตอร์นี่นะสีของตัว DI06 นะครับด้านหลังที่เป็นสีพวกหูฟังกล่องแดงๆด้วยนะครับสดกว่าพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมุมรับภาพมันกว้างกว่านะครับตัวเนี้ยมุมรับภาพมันจะกว้างสู้ DI06 ไม่ได้นะครับคือพอเรานั่งใกล้ๆเนี่ยหน้าเรามันจะเต็มเฟรมนะครับในขณะที่เมื่อเฟรมเมื่อสักครู่จะดูวายกว่านะครับประมาณนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูตรงส่วนของรายละเอียดมันกันนะครับเดี๋ยวผมจะ close เข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมจะไปที่ setting ตรงนี้นะครับเห็นเคอร์เซอร์เนาะมาดูกันนี่นะครับความละเอียดของภาพถ่ายนะครับของตัวนี้จะทำได้แค่2ล้านเท่านั้นเองนะครับ 2.1MP นะครับทีนี้เราไปดูส่วนของวิดีโอนะครับส่วนของวิดีโอเนี่ยละเอียดสุดของตัว DI01 ก็คือ 1080p นี่นะครับ 1080p 16:9 30เฟรมนะครับในขณะที่ DI06 เนี่ยความละเอียดจะสูงถึง 2160 คือมากกว่านี้เท่าหนึ่งเลยนะครับคือตัว DI06 จะสามารถขึ้นไปได้อีก2สเต็ปนะครับคือ 1,440 แล้วก็ 2,160 เป็นความละเอียด 2K นะครับก็คือเฟรมละ4ล้านพิกเซลนะครับเพราะ 1,080p เนี่ยเฉลี่ยง่ายๆคือเฟรมละ2ล้านพิกเซลนะครับ 2,160 ก็จะเป็นเฟรมละ4ล้านนะครับขอโทษนะครับเป็นเฟรมละ8ล้านเลยด้วยนะครับความละเอียดสูงกว่าพอสมควรนะครับเท่านึงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับความละเอียดสูงสุดของกล้องทั้ง2ตัวนะติดกลับเข้าไปที่เดิมก่อนนี่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบ DI06 ให้ดูกันอีกทีเลยแล้วก็เรามาสรุปกันนะครับอันนี้นะทำดูภาพไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมดึงออกจากนั้นเสียบกลับไปให้ดูเทียบอีกทีนะครับสำหรับ DI06 ดีเป็นรีวิวเร่งด่วนนะครับเลยทำคนเดียวไม่มีตัดต่ออะไรเยอะเนาะผมเสียบกลับเข้าไปแล้วนะครับไฟติดแล้วสีแดงนะครับก็จะกดสลับกล้องเห็นไหมครับว่ามุมภาพที่ได้เนี่ยกว้างกว่าสีสันสดกว่านะครับแล้วก็ความละเอียดสูงกว่าเลยทีเดียวนะครับนี้เรามาสรุปกันในส่วนสรุปก็
จริงๆกล้องโฮโคเว็บแคมเนี่ยตัวก่อนจะมี DI 06เนี่ยก็ต้องจัดว่าตัว DI 01เป็นตัวที่ทำชื่อเสียงมานะครับแล้วก็ขายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดประมาณสัก 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมขายไปเยอะมากเลยนะคุณภาพดีปัญหาก็น้อยนะครับ DI 01จนมันก็คงถึงเวลาที่มันต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่ามุมภาพมันอาจจะแคบไปนะครับหรือว่าความละเอียดต่ำไปในกรณีที่คนที่ต้องการเอาไปใช้งานอย่างอื่นสำหรับการบันทึกภาพหรือว่าสตรีมเกมหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องการความละเอียดมากกว่า 1080p เนี่ยในตลาดมันไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนะครับถ้ามีก็จะแพงมากไปเลยนะครับโคโคเขาก็คงฟังเสียงจากผู้ใช้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาตัวใหม่เป็นตัว DI 06ซึ่งเพิ่มความละเอียดนะครับมุมภาพที่กว้างขึ้นนะครับความละเอียดที่มากขึ้นแต่ว่าราคาสูงขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดที่เล็กลงติดตั้งง่ายสามารถวางบนโต๊ะอะไรได้เหมือนกับว่าเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตามความต้องการของคนใช้นะครับว่าเขาอยากได้อะไรเขาก็ฟังเสียงเราแล้วก็ไปพัฒนาออกรุ่นใหม่มาเป็น DI 06นะครับในราคาที่แพงขึ้นไม่มากนะครับก็ลองเลือกซื้อเลือกหากันดูนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าความละเอียด 1080p ก็พอแล้วนะครับมุมภาพไม่ต้องกว้างก็พอแล้วสำหรับเรียนออนไลน์ทั่วๆไป DI 01ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีมีออโต้โฟกัสนะครับแต่สำหรับท่านที่คิดว่าซื้อเผื่อไว้เลยนะครับแล้วก็จะไปใช้งานอย่างอื่นด้วยนะครับเผื่อไลฟ์เผื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องการความละเอียดสูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็มุมภาพที่กว้างขึ้น DI 06ก็จะเป็นตัวเลือกใหม่นะครับซึ่งไม่เลวนะครับแล้วก็ราคาแพงขึ้นไม่มากนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆของทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลสินค้าเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับทำเร่งด่วนขึ้นมาเลยนะครับลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ